ก่อนหน้านโนนเคยนำเครื่องบินไปทิ้งระเบิดโครงการนิวเคลียร์ของอิรักครั้งนี้มีการระเบิดเสียงดังแลวสร้างความเสียหายอย่างมากทางอิหร่านบอกว่านีา่คือการก่อวินาศกรรมคุยผ่านโลกเวิร์ช็อควันนี้ไปกันที่อิหร่านค่ะเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นาทนส์ของอิหร่านก็ ถูกโจมตีด้วยแฮกเกอร์นะคะแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีสารกัมมันตรังสีรั่วไหลออกมาแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางการอิหร่านนั้นเรียกว่าการก่อการร้ายหรือว่าถูกวินาศก,กรรมนะคะแน่นอนตอนนี้ก็ต้องพุ่งเป้าไปที่คู่ปรับดั้งเดิมที่เป็นคู่ปรับกันมายาวนานนะคะว่าน่าจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะใช่ครับนั่นคืออิสราเอล ซึ่งก่อนหน้าโนนเคยนำเครื่องบินไปทิ้งระเบิดโจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิรักครั้งน้นสมัยสแดนฟูร์เซนยังมีชีวิตอยู่แต่ครั้งนี้นะอิหร่านเขามีหน่วยการเสริมสมบ,บันธนะยูเรเนียมโดยการใช้กระบวนการหมุนเวียงนะครับเพื่อยกระดับยูเรเนียมให้เป็นใช้การได้ในการผลิตอาวุธน,นิวเคลียร์ซึ่งก่อนหน้าโน,น้นอิหร่านไม่ต้องการทําอย่างนี้ภายใต้เงื่อนไขในปี2015กับ 5 6ประเทศด้วยกันมีทั้งอเมริกาจีนรัสเซียญี่ปุ่นเยอรมนีและอังกฤษนะครับแต่ครั้งนี้นะหลังจากที่อเมริกาถอนตัวไปในยุคโดนัทป์อิหร่านก็พยายามจะกลับมาฟื้นฟูโครงการนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งโครงการของนาธานซีอยู่ใต้ดินโครงการใตดินเหมืออนกับไดโมนาของอิสราเอลซึ่งอยู่ใต้ดินอยู่ภายใต้ทะเลทรายในเกฟเหมือนกันครั้งนี้มีการระเบิดเสียงดังแล้วสร้างความเสียหายอย่างมากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐรายงานบอกว่า ความเสียหายครั้งนี้เกิดกับระบบไฟฟ้าภายในโครงการซึ่งทางอิหร่านบอกว่านี่คือการก่อพินาศกรรมและทางอเมริกันประเมินบอกว่าความเสียหายเกิดขึ้นอาจต้องให้โครงการนี้ล่าช้าไปอีกน้อยเเดือน mm hmm. แต่ว่าช่วงที่ผ่านมานะอิหร่านพยายามจะฟื้นฟูการเจรจากับสหร,รัฐอเมริกาโดยเฉพาะยิง่งยิ่งในยุคข,ของโจไบเดนเพื่อให้อเมริกาและพันธมิตรในโลกตะวันตกนั้นยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร ซึ่งมีมานานแล้วหลายๆปีทําให้อิรานนี่อยู่ในสภาพที่ลําบากขาดแคลนเกือบทุกอย่างแต่นั่นเป็นเงื่อนไขในการเจรจาต่อรองกันอยู่ทั้งรัสเซียทั้งจีนเองก็ต้องการจะให้อิรานหลุดจากเปราะของฝ่ายพันธมิตรฝั่งอเมริกานี่เนี่ยกำหนดไว้ครับแต่ครั้งนี้เนี่ยในเมื่ออิรานรเผชิญกับการก่อวิธก,ก,กรรมครั้งนี้รัฐมนตีามประเทศอิรานนาวัชรีฟก็บอกว่าอิราน สงวนสิทธิที่ตอบโต้พฤติกรรมต่างๆกับศัตรูซึ่งอิหร่านรู้ว่าเป็นใครครับอ,อทีนี้ยังไม่มีท่าทีใดๆออกมาจากทางฝั่งอิสราเอลไหมคะพี่โสคะคือหน่วยข่าวหน่วยหน่วยข่าวหน่วยสา่ีข่าวกันนะชื่อคันสองนะครับของอิสราเอลเชื่อว่านี่เป็นฝีมือของหน่วยจารกรรม,มอสซาดของอิสราเอลซึ่งก่อนข้อตกลงครั้งนี้กับอเมริกาและของยุโรปนะครับหน่วย m อ6ม่ะ หน่วยรัศดรศาสการรับเอเมหกของกฤษก็พยายามที่จะทำลายโครงการนี้ของอิหร่านไปรครั้งหนึ่งแล้วแต่ไม่สําเร็จอิสราเอลเองพยายามจะทําลายโครงการนี้ก่อนหน้านูน้นพยายามจะหาทางส่งเครื่องบินไปโจมตีและทิ้งระเบิดในในหน่วยน,วยนี้แต่ว่ามันไกลเกินไปที่จะบินไปถึงได้ง่ายฉะนั้นก็อิหร่านเองก็มีระบบป้องกันตัวเองได้ได,ได,ได้ได้แข็งแรงพองสมควรฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่อิสราเอลยังทําไม่ได้ เรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงหนังที่สร้างขึ้นมาโดยอิสราเอลชื่อเทลรานซึ่งส่งสายรับหน่วยมาศ,าศาสตร์เข้าไปพยายามก่อวินาศกรรมโรงงานไฟฟ้าซึ่งรบกวนระบบเรดาร์ซึ่งจะจับการโจมตีของอิสราเอลขค้ือบินอิสราเอลได้ไงแต่ว่านี่เป็น,นในหนังจริงแต่สุดท้ายก็ทำจนได้แต่ระบบไฟฟ้า ในโรงงานของนาธานสเองซึ่งครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นการลงทุนที่ไม่ต้องใช้เครื่องบินก็ตามแต่ใช้บุคคลใช้แฮกเกอร์โจมตีก็ถือเป็นการโจรกรรมและก็เป็นการทำลายก่อฟินสศกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์แฮกเกอร์ครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการรื้อฟืน้นข้อตกลง นิวเคลียร์เมื่อปี2015แต่ว่าถูกระงับไปเพราะว่าทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอนตัวใช่ไหมคะ,คะหลังจากนั้นเนี่ยทางอิหร่านเองก็กลับมาฟื้นฟูโครงการนิวเคลียร์ของตัวเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นประธานาธิบดีคนใหม่แล้วมีโอกาสไหมคะที่โครงการนี้เนี่ยจะถูกร,กรื้อฟื้กกน,น,ก,ก,นกลับคืนมาเพื่อ,อแลกกับการยกเลิกการบอยคอรดหรือว่าความช่วยเหลือต่างๆหรือว่าความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าทางด้านอื่นๆเนี่ยให้คืนกลับสู่อิหร่านคับพี่โสดใช่ครับ คือเรื่องนี้ถือว่าเป็นเงื่อนไขสําคัญที่ประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านพยายามจะทําให้โครงการนี้ฟื้นขึ้นมาให้ได้ก่อนหน้านั้นก็ประกาศแล้วบอกว่าจะฟื้นโครงการนี้เพื่อส่วนหนึ่งอิหร่านถูกมองจะใช้อำนาจต่อรองในการเจรจากับอเมริกาและก็พันธมิตรโลกตะวันตกครับก็ทํางานได้ช่วงหนึ่งประกาศิอราเรลก็ประกาศตลอดเวลาบอกว่าจะให้โครงการอิหร่านนี้สําเร็จไม่ได้จะพยายามขัดขวางทุกวิธีทางประกาศยังเปิดเผย เราจะต้องทำลายให้ได้เพราะอิหร่านอิสราเอลถือว่าเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันชนิดที่ว่าผีไม่หองเงามไม่เหยียบครับแต่ต้องรอดูว่าหลังจากนี้ไปแล้วนะ่ะมาตรการที่อิหรา่านจะโจมตีหรือทำอย่างไรกับอิสราเอลนั้นจะมีเกิดขึ้นได้หรือไม่ต้องรอดูครับ